กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับวันนี้ใครยังไม่ได้กินข้าวกันบ้างงับก็อย่าลืมไปหากินกันด้วยนะครับแล้วก็ใครมือว่างๆฝากกดไลค์กันกดรับฟังกันด้วยจะขอบคุณมากๆเลยนะครับมาก่อนจะเลิกดีๆก็ฝากกันด้วยนะครับจะไปดูกันเถอะไป Let's go ในคลิปนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านว่านแคทเกมของผมนะครับโอเคนะครับมาสร้างบ้านแคทเกมกันเถอะมาเอาแนวไหนดีมันเอาอะไรล่ะแนวไหนดีแนวตั้งสิรออะไรแนวตั้งเหรอเดี๋ยวจะเอาแนวนอนไงก็ตอนเอียงมาล่ะมาอ้าวที่กด V ให้แล้วเอาอินหยิบเลยหยิบเลยหยิบหยิบเลยมาสร้างบ้านกันเถอะมาเริ่มต้นต้องสร้างโครงสร้างของตัวบ้านก่อนนะสร้างตัวบ้านมาเดี๋ยวค่อยจะสร้างในตัวในนะครับท่านผู้ชมนะครับมาเอาหลังคาก่อนเลยมั้ยหรือว่าจะเอาไอ้อันนี้ให้เสร็จก่อนล่ะทําเป็นโครงกําแพงเสร็จก่อนก็ได้ค่อยลงหลังคาโอเคโอเคโอเคพี่กะจะทำหลังคาก่อนเลยนะมาๆสร้างก่อนกว้างเท่าไหร่อ่ะกว้างเหรออืมไม่ต้องกว้างมากก็ได้ขอสร้างก่อนปึ๊บบ้านเองเมียวชิบหายเลยนะถ้าไอ้นี่อะไรอ่ะนี่ใหญ่แล้วฮะถ้าเก็บวิศวกรมาเห็นนี่บอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนบ้านกูเนี่ยเอาสร้างดิ 4x4 เดี๋ยวหลังคาที่สีดำเลยป่ะชั้น2เออ2ชั้นไปเลยบ้านของเรานะมาเดี๋ยวขอเพิ่มความเร็วเลยกันในคลิปนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาคุยกันทั้งสองโอเคตอนนี้ก็สร้างพื้นปูที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาตรงไหนสร้างเลยดีคอมพิวเตอร์เลยนะเราสร้างไอ้นี่ก่อนก็ได้เราสร้างโต๊ะเราแบบโต๊ะกับเก้าอี้ก่อนก็ได้เพิ่งสร้างคอมพิวเตอร์ไม่งั้นมันจะจัดยากเก้าอี้เอาเป็นอันไหนดีอะเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้โถส้วมไปเก้าอี้โถส้วมไปเฮ้ยมันไม่ใช่โถส้วมนะมันไม่ใช่โถส้วมนะเอาด้านไหนดีเกมเอาตรงไหนดีตรงริมๆดิพี่ริมๆตรงนี้เหรออ๋อรู้แล้วนี่ไงนี่ว้าวตรงนี้เว้นระยะคอมมาด้วยนี่เหรอคอมตรงเนี้ยไม่ตอนนี้ก็สร้างมาได้สักพักแล้วนะครับตอนนี้ก็สร้างมานานมากเลยนะครับสังเกตได้ว่านี่ผมโอ้โหยังหรูอะครับท่านผู้ชมนะครับในชีวิตจริงก็อยากมีอย่างนี้บ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าคงอีกนานนะครับโอ้โหอันนี้โต๊ะกินข้าวนะครับนี่ก็นั่งดูทีวีนั่งเล่นในนี้ส่วนโต๊ะคอมนะครับไม่รู้จะมีอะไรคอมต้องสามเครื่องนะครับเอาไว้ตัดต่อมั้งนะอันนี้ตัดต่อเสร็จปุ๊บมานั่งเล่นเกมปุ๊บอันนี้น่าจะเปิดค่าไฟอย่าหาทำบ้านก็เดี๋ยวจะตกแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับที่นอนเอานอนตรงนี้เลยละกันนะนอนหน้าคอมไปเลยเปิดแสงไฟเปิดเยอะๆเปลืองค่าไฟจะได้จ่ายเยอะๆเปิดไปเลยโอเคนะแคทบ้านก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวกินหลังคาก่อนนะครับ
โอเคนะครับหลังคาเสร็จแล้วนะครับเข้าไปในตัวบ้านกันเถอะโอ้บ้านอย่างหรูนะโอ้โหมีช่องด้วยอันนี้ช่องระบายอากาศ แล้วก็นะครับเพิ่มแสงไฟกันเลยมาไฟอาจจะมืดๆหน่อยนะครับมาเพิ่มเอาเป็นแสงไฟอันไหนดีวะนะเอาเป็นดิวนี้แล้วกันนะโอเคมาถือไว้เลยเพิ่มอีกมันมืดเกินนะครับมาเพิ่มแสงไฟก่อนปึ๊ด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 อันนี้นี่ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงกินข้าวด้วยโอเคบ้านก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างก็ฝากกดไลค์กดอะไรกันด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำอะไรต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าไปละ